แพรีหลังได้ดูคลิปชายหัวล้นห่มผ้าเหลืองตอกเสาเข็มถึงกับลั่นจากกรณีวงการผ้าเหลืองยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดแพรี่ไพวันได้แชร์ข่าวอีกคิวคู่กรณีของครูบาไกย์นำคลิปลับชายหัวล้นตอกเสาเข็มให้ตำรวจดูยืนยันเห็นชัดว่าเป็นใครพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเวรกรรมเราแล้วผัวขวัญเพลาสายยันนี้เราต้องศึกแล้ว ก่อนจะพดอีกว่ามาล่าที่ว่าอร่อยยังไม่เท่ามาหาตามะน,น่อยอยากตอกเสาเข็มจบก่อนที่แพรรี่จะพดอีกว่าคลิปไม่ชัดเลยนะคะดิฉันดูแล้วไม่เห็นเสาเข็มเสาไฟอะไรเลยจบทามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ